สวัสดีครับวันนี้จากมิลาชออดิโอนะครับเราจะมาทำการรีวิวระบบอินเทอร์เฟซนะครับ Android ใน Ford Everest ตัวใหม่ครับที่เป็นซิงค์3นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับรีวิวโดยเจ้าเดิมครับตั้มครับครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ใน Ford Everest เหมือนเดิมครับเป็นตัวซิงค์3แล้วนะครับเราจะมารีวิวนะครับในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซ Android อันนี้คือหน้าของระบบเดิมรถนะครับที่เป็นของ Ford นะครับเห็นไหมฮะก็คือการใช้งานเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนการใช้งานอินเทอร์เฟซกันนะครับคือการกดปุ่มที่พวงมาลัยนะครับเพราะว่าโอเคค้างไว้นะครับปั๊บเห็นไหมฮะก็จะตัดเข้ามาในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซที่เป็น Android แล้วนะครับตรงส่วนนี้มันจะสว่างนิดเดี๋ยวผมหลีแสงนิดนึงครับโอเคผมขอลองทัชดูครับสิ่งที่ค้นพบก็คือว่าซิงค์3ตัวใหม่เนี่ยนะครับระบบทัชเนี่ยมันจะเป็นCapacitiveมันจะไหลลื่นกว่านะครับแล้วก็มาดูกันเลยครับว่ามันเล่นอะไรได้บ้างนะครับก็ยังมีในส่วนของไม่ว่าเป็น MX Player นะครับเป็นการเล่นหนังต่างๆผ่าน USB นะครับเห็นไหมฮะคุณเลือกเล่นใหม่ก็ได้นะครับส่วนนี้นะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็ให้ความคมชัดสูงเลยนะครับเอาเล่นหนังพวก Full HD 1080ได้โอเคแบบนี้เลยนะฮะเล่นเสียงก็ได้โอเค MX Player แล้วครับไปถัดไปเลยนะครับกดแบ็คออกมานะครับ Google Map ครับGoogle Map ครับผมปุ๊บนะครับวันนี้ทันทีนะครับก็เป็นการใช้งานในส่วนของ Google Map นะครับตรงส่วนนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือจับพิกัดได้แล้วนะครับยอดโยนะครับผมพิมพ์ได้ครับเจอเลยครับมาที่มิลาชออดิโอสำนักงานใหญ่นะครับทัชสกรีนปุ๊บมาเลยนะครับทางโอเคแค่นี้เองนะครับครับโอเคกูก็แมปแล้วครับอ่ะไปต่อครับ YouTube ได้ไหม YouTube ครับผมได้เลยฮะ YouTube นะครับก็เข้ามาเล่นได้เลยนะครับส่วนของ YouTube สามารถที่จะไปดู MV นะครับหรือดูหนังผ่าน YouTube ได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็อยู่ที่ความเร็วเน็ตของเราแล้วนะครับแค่นั้นเองนะฮะถ้าเรากดก็เล่นได้เลยนะครับแบบนี้เลยใช่มั้ยฮะกดเต็มจอได้นะครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอันนี้คือในส่วนของ YouTubeนะครับโอเคอมรินทีวีลองเล่นลองจุกนะครับจุกลองจุกครับกลับมาครับจุกครับแบ่งออกมาครับจุกครับผมโอ้ไวมากนะครับตัวนี้เพราะเป็นระบบ Android แบบควอดคอร์ครับนี่กดจุกเล่นเพลงเวิร์กเลยใช่ไหมฮะเล่นจุกได้ครับก็จุกก็เป็นเขาเรียกว่าจุกเนี่ยก็เป็นระบบที่ฟังเพลงออนไลน์นะครับโดยที่ว่ากินเน็ตน้อยด้วยแล้วก็ฟังเพลงได้ทั่วโลกเลยซึ่งเราไม่ต้องเสียเวลานะครับในการเก็บแผ่นเลยครับตอนนี้คนนิยมกันมากนะครับใช่ครับผมโอเคอันนี้คือระบบของ Android นะครับซึ่งคันนี้ก็ยังติดระบบทีวีดิจิตอลด้วยใช่ครับทำยังไงครับเดี๋ยวผมออกจากจุกก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับก่อนครับจากนั้นก็กดปุ่มโอเคบนพวงมาลัยครับกดทีเดียวครับปึ๊บมันก็จะตัดมาในส่วนของดิจิตอลทีวีนะครับตรงนี้ก็จะมีรีโมทนะครับตัวดิจิตอลทีวีนะครับที่ไม่ให้เราเปลี่ยนช่องนะครับนะฮะเห็นมั้ยฮะจะมีช่องให้เราเลือกเยอะเลยบรรพบุรุษของเราเอาปิ่นที่ติดตัวมาจากเมืองจีนมาขยายใช้งานง่ายครับใช้งานไม่ยากเกิดมาแค่นี้เองครับเมืองทองนะครับก็ใช้ไม่ได้ก็จะอันนี้ก็คือระบบนั้นแล้วกลับมาอีกทีที่หน้าเดิมแล้วสามารถกดได้โอเคอีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้เองนะครับก็จะกลับมาในส่วนของระบบเดิมรถแล้วนะครับโอเคครับก็บอกได้ว่าตอนนี้ระบบ Android นะครับที่เป็นอินเทอร์เฟซในรถ Ford ทั้ง Everest และ Ranger นะครับ Sync 3ครับก็มาได้แล้วครับที่มิลาชออดิโอครับใช่ครับผมมิลาชออดิโอสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับครับสนใจให้ติดต่อเบอร์โทรครับครับผมเบอร์โทรครับ02ครับ383455นะครับหรือว่าเบอร์ผมเองครับ081ครับ734-8370ครับผมโอเคงั้นพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ